ครับต่อไปเราจะมาดูการเขียนจิ้นยานนะครับให้มีการขึ้นรูปในลักษณะของการทำมุม360องศานะครับคำสั่งที่เราจะพูดถึงก็คือคำสั่ง revolve นะครับคำสั่ง revolve ก็คือการหมุนชิ้นยานนะครับให้รอบรัศมีของวงกลมนะครับเรามาดูกันนะครับขั้นตอนการทำงานเริ่มเอาไปคลิกซ้ายที่คำสั่ง revolve นะครับจากชิ้นงานที่เราเห็น2ชิ้นงานนี้นะฮะชิ้นแรกนะครับเป็นการเขียนเส้นขึ้นมา2เส้นนะครับแต่ละเส้นก็สามารถสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับเราจะทำการหมุนชิ้นงานชิ้นที่มีส่วนโค้งส่วนโค้งนี้นะครับให้หมุนรอบเส้นตรงเส้นนี้นะครับดังนั้นชิ้นงานที่ออกมาก็จะเป็นในลักษณะของเซอร์เฟสนะครับมาดูชิ้นงานชิ้นที่2นะครับที่เราจะสร้างชิ้นงานชิ้นที่2ที่เราจะสร้างก็คือชิ้นงานที่เป็นลักษณะของงาน2มิติแต่ว่ามีการรีเจียนชิ้นงานไว้นะครับดังนั้นชิ้นงานนี้เวลาสร้างออกมาก็จะกลายเป็นโซลิดสามารถนำไปตัดเฉือนได้นะครับโอเคเรามาดูวิธีการสร้างคำสั่งนี้โดยคำสั่ง revolve นะครับคลิกซ้ายที่คำสั่ง revolve นะครับคลิกที่เส้นที่เราต้องการจะสร้างนะจากนั้นคลิกขวาคลิกที่ปุ่ม enter เราจะกำหนดแนวแกนนะครับแนวแกนให้กับชิ้นงานที่จะหมุนรอบแกนนั้นนะครับเลื่อนเมาส์ไปคลิกนะจุดด้านล่างนะครับคลิกซ้ายนะครับเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดด้านบนนะครับจากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อยอมรับค่า360องศานะครับเห็นไหมฮะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นลักษณะของSurface นะครับลักษณะของ Surface นะมาดูชิ้นงานชิ้นที่2นะครับที่เราได้สร้างขึ้นมาเป็นลักษณะของงาน2มิตินะครับไปที่คำสั่ง Revolve คลิกที่ชิ้นงานคลิกขวากดปุ่ม Enter นะครับกำหนดจุดในการหมุนนะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter เพื่อยอมรับค่า360องศานะครับชิ้นงานชิ้นที่2นี่นะฮะจะมีลักษณะของรูปทรงโซลิดนะครับแต่ชิ้นงานชิ้นแรกจะไม่มีความหนานะจะเป็นการเขียนในลักษณะของSurface นะครับนี่คือคำสั่ง Revolve นะครับในการสร้างชิ้นงาน3มิติ